ชูวิทย์เปิดคลิปแชร์รัวๆคดีผับจินหลิงพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามปมหลานชายนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดคลิปแชร์รัวๆคดีผับจินหลิงสงสัยทำไมพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามเรื่องหลานชายเมื่อวันที่10 มกราคมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแถลงข่าวเรื่องผับจินหลิงอีกครั้งพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในผับจินหลิงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏภาพพนักงานไม่น้อยกว่า10คนและบุคคลอื่นๆเดินไปมาจำนวนมากโดยเจ้าตัวระบุว่าปัจจุบันปรากฏว่าจำนวนพยานในสำนวนคดีเหลือพนักงานเซริฟ2คนไม่มีพยานที่เป็นหญิงขายบริการหรือบุคคลอื่นๆในที่เกิดเหตุอีกส่วนคลิปที่2เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกผับจินหลิงมีพนักงานคอยตรวจค้นร่างกายซึ่งจากภาพจะละเว้นการค้นตัวของหลานชายตู้ห่าวแม้จะเห็นว่าถือซองสีขาวที่ในชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยว่าซองดังกล่าวอาจเป็นซองที่บรรจุยาเสพติดแต่จะตรวจอย่างละเอียดกับนักท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นพบยาเสพติดที่ตัวในคลิปพนักงานที่ตรวจได้เรียกผู้ดูแลผับมาพูดคุยก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในผับได้โดยไม่ดำเนินการอะไรต่อมานายชูวิทย์เปิดแผนผังขบวนการผับจินหลิงที่มีนายชัยนาเต้กรชัยยานันหรือตู้ห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการสูงสุดมีผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแยกย่อยออกมารวม10คนมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเรื่องเงินและเรื่องยาเสพติดและยังกล่าวถึงประเด็นการโยกย้ายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีผับจินหลิงโดยตรงของพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าควรมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปจนถึง5เสือโรงพักด้วยไม่ใช่ย้ายแค่ระดับปฏิบัติการนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนตั้งใจมาชำแหละเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่พบว่ามีกลุ่มทุนหน่วยงานรัฐนักการเมืองคอยร่วมสนับสนุนถ้าประชาชนสังเกตทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมผับจินหลิงที่ผ่านมาตำรวจทำงานตามหลังที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตลอดและปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้สั่งให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 100% สำนวนคดียังเป็นของตำรวจตนจึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายหากใครจะโทษตนเองก็ยอมรับส่วนเมื่อวันนี้วันที่9มกราคมที่ได้เข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจบงานพักรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าทราบหรือไม่ว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัททัวร์ของตู้ห่าวและถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา15นาทีส่วนตัวได้บอกไปว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นนักการเมืองฉะนั้นจะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์แสดงทีท่ารับฟังและรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขอให้เข้าใจเงื่อนไขว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นดังกล่าวควรที่จะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นหารือในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรื่องนี้ควรจะมีพื้นที่บ้างส่วนตัวยอมรับว่ามีคนคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ได้เคลื่อนไหวไปแล้ว 80% และจะยังทำต่อไปมิวนิษฐาโดนแซะหนักปมถ่ายภาพคู่ลิซ่าแบล็คพิงค์หลังเวทีคอนเสิร์ตถามบัตร VIP ได้ถ่ายทุกคนไหมแม้โรแจงแล้วมิวนิษฐาเจอแซะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอก
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพชลาไสยที่ผ่านมางานนี้บลิงชาวไทยและทั่วโลกเดินทางมาเชียร์สี่สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าอย่างมหาศาลโดยมีผู้เข้าชมกว่า 85,000 คนรวมตลอด2วันโดยหนึ่งในนั้นมีนางเอกชื่อดังมิวนิษฐาที่ได้พาครอบครัวไปดูคอนเสิร์ตด้วยพร้อมกับโพสต์ภาพหลังเวทีขณะมอบช่อดอกไม้ให้กับลิซ่าพร้อมแปะแคปชั่นว่าบลิงตัวน้อยที่บ้านก็อยากไปดูด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลับมีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายทั้งฝ่ายที่ดราม่าเรื่องถ่ายภาพหลังเวทีและฝ่ายที่ขอบคุณที่สนับสนุนลิซ่าพร้อมกับขอให้ฟังเหตุผลก่อนไม่ว่าจะเป็นบางคนอย่าเพิ่งรีบถ้าฟังอีกฝ่ายด้วยอย่าให้น้องรู้สึกลำบากใจที่จะชวนใครเลยค่ะน้องก็มีเพื่อนมีคนที่น้องสนิทเหมือนกันดราม่ามากต่อไปน้องจะกล้าชวนใครดาราที่ประเทศอื่นก็เข้าไปถ่ายรูปกับ BP เยอะแยะเป็นการโปรโมทช่วยกันไปคนวงการเดียวกันวันข้างหน้าถ้าน้องได้มาทำโปรเจกต์อะไรที่ไทยรู้จักเพื่อนๆพี่ๆไว้มันดีกว่าไหมได้ถ่ายนอกรอบด้วยหรอเขา VIP คนอื่นได้ถ่ายไหมเอ่ยบัตร VIP ได้ถ่ายทุกคนไหมอะกว่าพวกเราคนธรรมดาจะได้เข้าไปทั้งต่อแถวทั้งเบียดวิ่งกรูเกือบโดนทับกันยืนรอต่อสู้กับความร้อนกี่ชั่วโมงฉะนั้นมันถึงมีการดราม่านี่แหละค่ะวันนั้นคือเหนื่อยมากกว่าจะได้เข้าไปดูขนาดเราเข้าไปต่อคิวเกือบต้นๆเลยเข้าไปก็เจอคุณมิวและครอบครัวยืนหน้าทางเข้าด่านแรกชิวๆเห็นแล้วแบบเอ๊ะมากกกร้องไห้แป๊บปลอยากเป็นวีวิปบ้างจังถ้าลงรูปแล้วดราม่าไม่ต้องลงหรอกค่าเก็บไว้อวดรูปก็พอเป็นต้นก่อนที่คุณแม่ของสาวมิวซึ่งใช้ชื่อบัญชีว่าปูจิราเข้ามาชี้แจงว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่มิวมีซื้อตั๋วไว้แล้วเลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้องขอบคุณภาพไอจีมิวนิทาไหว้มาไหว้กลับไม่โกงพี่ตูนบอดี้สแลมสอนลูกหัดไหว้ชิงไหว้ลูกก่อนอยากให้ลูกไหว้เราต้องไหว้ลูกก่อนคุณแม่ก้อยรัชวินโพสต์ภาพคุณพ่อตูนบอดี้สแลมสาธิตการไหว้ให้ลูกชายดูเป็นตัวอย่างด้านชาวเน็ตเอ็นดูยังเรียกรอยยิ้มของแฟนได้อยู่เสมอสำหรับครอบครัวนักวิ่งสายบุญคุณพ่อตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้สแลมและคุณแม่ก้อยรัชวินที่ตอนนี้อินสตาแกรมของทั้งคุณพ่อตูนและคุณแม่ก้อยเต็มไปด้วยภาพความน่ารักจากลูกชายตัวน้อยน้องทะเลที่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครอบครัวอบอุ่นใจแถมคุณพ่อคุณแม่ยังสวีทกันสุดๆด้านคุณแม่ก้อยแฮปปี้กับการเป็นคุณแม่สุดๆถึงกับโพสต์วิดีโอพร้อมแคปชั่นไม่เคยรู้มาก่อนว่าการมีลูกจะทำให้มีความสุขมากขนาดนี้ขอบคุณทะเลที่ทำให้พ่อกับแม่ได้พบความสุขที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับทำเอาแฟนๆยิ้มตามล่าสุดครอบครัวได้พาลูกชายตัวน้อยน้องทะเลไปทริปทะเลสุดชิลริมหาดทรายโพสต์ภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมแคปชั่นที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือผ่านไป1ปีละค่ะไว้มากกบกอ2รูปแรกทะเล1ขวบ3เดือน2รูปหลังทะเลตอน3เดือนทำไมโตไวจังครับลูกยาน2022 vs ยาน2023แต่ที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนได้ที่สุดก็คงจะเป็นความอารมณ์ขันของคุณพ่อตูนบอดี้สแลมที่อยากสอนให้ลูกชายไหว้ซึ่งงานนี้คุณพ่อตูนลงทุน
สาธิตวิธีการไหว้ทำให้ลูกชายดูด้วยตัวเองทำเอาคุณแม่ก้อยยิ้มแก้มปริทนไม่ไหวต้องเก็บภาพประทับใจมาแบ่งปันแฟนให้อมยิ้มไปด้วยกันพร้อมแคปชั่น Teaching by Doingเครื่องหมายตัวหนอนเอ็นดูพ่อแอดอาติวาราอยากให้ลูกไหว้เราต้องไหว้ลูกก่อนค่ะด้านแฟนอมยิ้มเอ็นดูทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูที่มาราทวินวงศ์